ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Track Transform ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมที่น่ารักอีกเกมนึงและแน่นอนว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็รันเวย์ที่เรากำลังวิ่งไปนะคะโอ้โหดูสิมีการเปลี่ยนแปลงเป็นชุดว่ายน้ำชุดกีฬาประเภทต่างๆนะคะและแน่นอนว่าเราจะต้องได้ถ้วยรางวัลเป็นการตอบแทนนั่นเองเอาละค่ะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้าโอ้โหเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้ใส่ชุดอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวเริ่มสับสนเราจะต้องใส่ชุดนักวิ่งนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเดินแบบว้าวเข้าเส้นชัยไปแล้วค่ะโอ้โหมีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยและแน่นอนว่าเราสามารถเก็บเหรียญได้ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนี่ชุดอะไรอ่ะอ๋อชุดกีฬาเป็นนักวิ่งเราจะต้องแข่งกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำเอาล่ะเรียบร้อยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก่อนเพื่อนนะคะเข้าเส้นชัยเย้วู้ฮู้เพื่อนๆประหนึ่งว่าแข่งเองซะงั้นโอ้โหเพื่อนด้านหลังนี่แบบเชียร์สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะมาหุยอะไรอ่ะชุดร็อบบี้เหรอโอ้เราจะต้องเปลี่ยนรันเวย์ของเราให้เหมาะสมกับชุดฮึบว่ายน้ำมาจับนี่ว่ายไปแล้วค่ะว่ายไปเร็วเร็วเข้าเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอ่ะโอ้ชุดรันเวย์นี่โอ้โหเดินแบบนี้เข้าเส้นชัยไปแบบสวยๆเลยจ้าโอ้โหถูกใจเพื่อนจริงๆแบบเชียร์สุดฤทธิ์สุดเดชได้รางวัลมาแล้วจ้าฮึบชุดแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนอ๋ออันนี้เป็นชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวหุยผิดอ๋อชุดล็อบบี้โอ้ my god เราจะต้องรีบเปลี่ยนรันเวย์ของเรานะคะว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเร็วชุดอะไรอ่ะตกเลยโอ้ยไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวเฮ้ยสติเริ่มไม่มีแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำเข้าเส้นชัยโอ้โหนึกว่าเราจะแพ้แหมพี่ฝนมัวแต่ไปมองแบบรันเวย์ข้างๆนะคะที่เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นชุดอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองที่รันเวย์ของเราก่อนนะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำไปต่อฮึบต้องชนะให้ได้อย่าแพ้นะจ๊ะสาวๆไปเร็วอันนี้ชุดอะไรอันนี้นักวิ่งแบบนี้ง่ายแล้วค่ะเริ่มมีสติกลับมาต่อไปให้เราเปลี่ยนเป็นชุดนี่เดินแบบฉันมาแล้วจ้าจะเกินเพื่อนๆโอ้โหดูสิฉันเดินเฉิดฉายสวยไหมล่ะคะ โอ้โหเสียงนางแบบของเราใช่ย่อยเลยนะคะไปกันต่อดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะชุดนักวิ่งโอ้โหคราวนี้ต้องเปลี่ยนสภาพถึง4ครั้งด้วยกันชุดวิอันนี้นี่ไงชุดเจ็ตสกีโอ้โหเพื่อนนำโอ้โหเพื่อนนำไปแล้วไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาตอนนี้เราแซงแล้วค่ะฮึบจึ๊บจะว่าไปเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฮึบเอ้ยตอนนี้ฉันเป็นชุดเดินแบบ เกือบเปลี่ยนไม่ทันโอ้โหมันเร็วมากๆเลยนะคะแถมเราจะต้องแบบแข่งกับเพื่อนข้างๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะคะเราแพ้แน่นอนเลยจ้ะอันนี้เป็นชุดอะไรวิชุดสกีพูดผิดพูดถูกแล้วโอ้ my god ฮึบว่ายน้ำแล้วเข้าแล้วจ้าโอ้โหจำพุดว่ายแล้วว่ายเร็วมากตอนนี้โอ้โหเพื่อนอย่าพึ่งโอ้โหแพ้เออแพ้จนได้เอาใหม่นะคะทุกคนตั้งสติก่อนอันนี้ชุดอะไรอ่ะชุดเจ็ตสกีนะโอเคทำไมแบบเล่นสกีท่านั้นไม่มั่นใจฮึบว่ายน้ำเปลี่ยนแล้วคราวนี้ห้ามแพ้นะทุกคนไปแล้วเร็วเข้าซาร่าซาร่าแพ้อีกแล้วค่ะโอ้โหดูสิเพื่อนใส่ชุดเข้าไปเดินแบบเฉิดฉายแล้วคราวนี้ซาร่าอย่าแพ้อีกนะเร็วกว่าจะวิ่งกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนฮึบบุดจมบุดจมบุดจมบุดเร็วปึ๊บนี่เดินแบบซาร่าต้องชนะค่ะเข้าไปแล้วจ้าโอ้โหเพื่อนเชียร์
ดีใจมากเฮ้ยได้เข้าเส้นชัยสักทีเอาล่ะการแข่งขันยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ซาร่าต้องเปลี่ยนเป็นชุดรับบี้เร็วเพื่อนตามมาแล้วทุกคนตอนนี้โอ้โหเพื่อนมาแบบเร็วมากอย่าเพิ่งเข้าเส้นชัยไปก่อนเปลี่ยนเป็นชุดนักกีฬาเจ็ตสกีฮึบโอ้โหเฉียดฉิวนิดเดียวเลยอะถ้าแบบเข้าช้ากว่านี้สงสัยเราแพ้แน่นอนเลยค่ะเอาล่ะไปต่อคราวนี้เราจะต้องเปลี่ยนนี่เลยชุดลับบี้โอ้โหเพื่อนนำไปแล้วว่าอย่าจุงเบยฮึบโอ้ยเดี๋ยวชุดว่ายน้ำเจ๊ เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่มีสติแล้วตอนนี้ดูเพื่อนข้างๆดูสิเพื่อนมาแล้วเอาล่ะมาแล้วชุดเดินแบบเพื่อนปูพรมผิดนะจ๊ะตอนนี้ซาร่าเข้าเส้นชัยไปแล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้มัวแต่ดูเพื่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูรันเวย์ของตัวเองเฮ้ยโอ้ชุดรับบี้มาไวไปไวเพื่อนนำไปแล้วอ่ะอันนี้ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชุดเจ็ตสกีถูกแล้วโอเคชุดว่ายน้ำมาแล้วเย้เฮ้ยเปลี่ยนชุดไปเหนื่อยเหมือนกันนะคะเฮ้ยไปกันต่อเลเวลหน้ามันจะมีแบบเสื้อผ้าที่เราสามารถเปลี่ยนได้อีกหรือเปล่าพี่ฝนไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องพาซาร่าของเราว่ายน้ำบุดจมบุดเข้าเส้นชัยไปก่อนนะคะฮึบชุดกีฬาหมดแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะลดนะคะฮึบตอนนี้ซาร่าเปลี่ยนชุดเย้เป็นชุดเดินแบบเข้าเส้นชัยเย้โอ้โหเพื่อนคอยให้กำลังใจแบบสุดยอดมาตาสุดท้ายแล้วทุกคนเหนื่อยเหลือเกินปุ๊บเปลี่ยนวิชุดกีฬาไม่ทันแน่เลยอ่ะคราวนี้เราจะต้องเปลี่ยนถึง4ชุดด้วยกันชุดอะไรอ่ะชุดเจ็ตสกีปุ๊บมาแล้วเพื่อน เพื่อนโอ้เพื่อนปูพรมผิดปูพรมถูกตอนนี้ชุดว่ายน้ำมาแล้วเพื่อนเริ่มแซงเพื่อนเริ่มมาชุดสุดท้ายในวันนี้คือไม่เลยชุดเดินแบบค่ะซาร่าชนะแล้วชัยโยซาร่าเหนื่อยเหลือเกินค่ะทุกคนเอาละค่ะในที่สุดซาร่าของเราก็เข้าเส้นชัยไปได้แบบเฉียดฉิวสวยหรูแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและซาร่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าในที่สุดฉันก็เป็นผู้ชนะ